สบายดีท่านผู้ชมขณะนี้ทุกท่านอยู่กับเดอะคริสเตียนท่ามาต่อไปต้องบันไดก่อนจะท่ามพร้อมด้วยพิธีกรคนนี้น้องโจอี้คนเดิมเจ้าท่านผู้ชมเจ้ามือนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่พิเศษน้องเซิงเป็นเซิงแค่ขับเซิงมานี่ก็บ่ธรรมดาอีกแล้วจ้าเพราะว่าแค่ขับเซิงก็พอทุกทีนี้ยอมบ่ธรรมดาอยู่เสมอมือนี้นี่ก็เซิงมานี่ก็แมนเพิ่นกำลังมีซื้อเสียงโด่งดังทางด้านวงการแค่ปลอมเจ้านั่นเองเนาะถือว่าเป็นผู้เซลล์สารแห่งด้านแค่ปลอมเพราะว่าเป็นการซักซ้าเชื่อเวลาเขามาเปิดตัวทานยังเป็นทางการกันเลยกับทานบุญเจิงเจิงท่าบ่อนเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเอาเวลาเปิดตัวนี่บอเฮ็ดแบบอลังการคือแบบรายการเลยอันนี้แหละอลังการสุดแล้วเนาะแล้วแต่แบบบางแค่ขับเสิร์ฟมาบางคนก็ขันขักแรกก็อลังการนิดนึงขันธรรมดาก็แบบนี้แหละเจ้าคือว่างบน้อยซันซะเจ้าแม่นแล้วท่าแล้วรายการผู้ใดก็จะให้รายการเฮานี้ดีกว่านี้ก็สามารถติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์นำรายการของเฮาได้ทางกดที่ขึ้นหน้าจอดังนี้เลยท่านผู้ชมเจ้าบ่แต่เฮาไปเข้าคำท่าห้าเลยเนาะบ่แต่ซื้ออายกับนั่งหน้าอันนี้หูตายตายแล้วเข้ากันเลือกเกินเนาะซื้อไม่ยังเกาะบุญเจิงเจิงท่าวอนอายข้ออายยิงแค่ได้หนึ่งเจิงแท้ๆเจ้าท่านผู้ชมสูบในบ่กองสูบในบ่จำแล้วอ๋อได้แต่จำฮั่นอ๋อเจ้าถามเขาบอกเฮาก็มีกองแบบlimited edition เนาะเจ้าที่ว่าสูบได้จะสัมพันธ์แหละเจ้าเนาะสูบไล่เกินไปกับบ่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมตกบกตกใจไปเนาะเขาเกิดคําท่านเลยบ่เจ้าได้บ่เป็นหยังเนาะอ๋อจะถามว่าแค่ข้ออายนี้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่มืออายประสูติเลยบ่โดยบ่ได้ดัดแปลงหยังเลยบ่เจ้าถ้าจะเว้าเรื่องเคี้ยวของอายนี่ก็ชักย้อนไปตอนอายุอย่างน้อยพุ่นแหละถ้าเกิดตะกี้ก็เคี้ยวอายก็งามใช่งามก็มันก็เลี้ยงกันแบบเฮียบฮอยนั่นแหละรักหัวระดับรักมันแล้วมันแล้วมันแล้วจะว่าก็มาฮอดปัจจุบันนี้ก็คือว่าอายใหญ่อายก็คิดคนเรื่องวิธีการเฮ็ดแค่ปลอมเจ้าจะว่าซื้อเสียงของอายก็ถือว่าโด่งดังหลายเกี่ยวกับการเฮ็ดแค่ปลอมเจ้าก็เบิ่งตามเคี้ยวของอายนี่แหละเจ้าถือว่าแบบเป็นแค่ที่สวยงามเนาะก็เลยมาซื้อเสียงโด่งดังพูดได้มาเฮ็ดเนาะเจ้าว่าแต่เจ้าอาในการเฮ็ดแค่ปลอมเจ้านี่นี่เพื่อเป็นฮานบ่หรือเป็นเฮาได้เจ้าระดับเคี้ยวปอมของอายนี่มันบ่ใส่คําว่าฮ้านแหละมันต้องแม่นโรงงานโรงงานใหญ่ๆโรงงานพนักงานน่ะพนักงานของอายน่ะน้องฮู้บ่ว่ามีประมาณเท่าใดลองเดาเบิ่งน้องบ่ฮู้เนาะพอน้องก็บ่ฮู้จักบริษัทอายบ่ฮู้ชื่อบริษัทอายอีกเจ้าน้องเกิดปีใดน้องเกิดปี2001เจ้า2001อือโรงงานอายฮ้านเกิดแต่ว่าเกิดพร้อมน้องแล้วซึ่งว่าซึ่งว่าคนงานของอายนี่ก็มีประมาณกว่า12ล้านกว่าคนเจ้า12ล้านคนที่เฮ็ดเวียกนั่นบริษัทของอายบ่ที่ก็เจ้าออกไปนะเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเลือกจากคนเจ้าปัจจุบัน2 3คนนี่แหละอ๋อถือว่า2 3คนนี่เขาจะยังบ่หมดเวียนหมดกรรมเนาะหยังอดทุกข์อดยากอยู่นําเจ้าบ่ก็เจ้าติดนี้ออกบ่ได้มีนี้ให้ติดเจ้าเจ้าเนาะว่าแต่น้องอยากถามว่าวัตถุดิบหลักในการผลิตแค่ปอกของอายนี้อายเป็นไซส์แบบประเภทเราได้แบบเป็นหน้าสร้างบ่เป็นเป็นอย่างสีต่ำน้องได้ยินเนาะยังหัวบริษัทของอายนี้แบบพิเศษเจ้าบริษัทอื่นเราได้เจ้าวัตถุดิบนี้ที่จริงเหมือนกับโบแมนวัตถุดิบดอกเพราะว่าวัตถุที่อายมาใส่นี่มันจะเป็นกระดูกพอเคี้ยวเฮามันก็แม่นกระดูกล่ะคือว่าวัตถุดิบเออวัตถุสุกซะเพราะว่าอายไปเอาอายไปเอาอยู่ปลาซาเขาจูดเขาเผากระดูกนะมันสุกแล้วมันก็จะมีเดี๋ยวน้องก็โทษมีคนไปเฮ็ดอยู่บ่เจ้าอย่าให้เว้าเดี๋ยวนี้น่ะโรงงานของอายน่ะคุมทุกที่ที่ว่าอยู่ทั่วโลกนี่น่ะทุกประเทศแล้วอายประกาศให้ก็จะฮู้ประกาศเลยความลับให้ก็จะฮู้บ่อันนี้เฮาบอกบ่ได้เพราะว่านี่เป็นความลับของโรงงานอ๋อแต่ว่าเปิดอยู่ในรายการนี้เป็นรายการทับมิดเลยสุดท้ายเจ้าถือว่าแต่ค่ะพวกมหาสุขอยู่ไล่บรรยากาศท่านพุทธจะให้ท่านผู้ชมหับฮูวาฮวนข้อล่านี้แมนเฮ็ดซากกระดูกพี่ตายเจ้าเจ้าสําหรับเคี้ยวของพิธีกรนี้เจ้าอยากแนะนําเลยว่าเคี้ยวของลองยิ้มใส่กองเพิ่นมานึงงามแม่นบ่เล็บกินโอ๊ยแต่หน่อยอันอย่าให้อันอายฮู้จักคําสุภาษิตลาวคําบทนึงเนาะที่ว่านกขาวท่วมตาแม่อุ๊ยแต่ว่าคํานี้อาจจะใส่กับอายบ่ได้พอน้องเคี้ยวงามเนาะเจ้าคันเคี้ยวที่ว่างามเนาะฟังอายนิดนึงเจ้าตัวนี้ที่ว่าเป็นบทเรียนใหญ่หลายคือว่าสําหรับผู้ที่ว่ามีเคี้ยวที่ว่าขี้ลายเจ้าครับเคี้ยวน้องนี่ว่ามันยังบ่สมบูรณ์เถื่อคันเป็นหยังคันเคี้ยวที่สมบูรณ์มันต้องมีเคี้ยวที่ว่าคือต้นไม้เนาะตัวอย่างง่ายต้นไม้ต้นไม้นี่มันจะมีต้นน้อยต้นใหญ่ต้นกลางมีแม่น้ํามีหยังสิเนาะมันเกิดว่าป่าที่ว่าอุดมสมบูรณ์เคี้ยวเงากันมันเรียบมันงามก็ว่ามันบ่แม่นเคี้ยวที่ว่างามบ่แม่นเคี้ยวที่ว่าอุดมต้องแม่นคือเคี้ยวอายนี่มันจะมีอันลุบอันโนนเป็นมันมีเนาะ
โดยเจ้าน้องว่าน้องปัฒนาบ่ยักมีเนาะแล้วน้องก็ว่างมาหลายๆคนที่เบิ่งเฮาในขณะนี้ก็คือสิแบบบ่มีความปัฒนายักมีแค่คืออายเจ้าเนาะโอ้ยคันเว้าเรื่องเคี้ยวนี่มีคู่ฮักคู่นึงเจ้าเป็นหยังป้าโทรมาหาพวกอายมีเรื่องกันเจ้าผู้ชายหั่นถูกแฟนตีแฟนผู้หญิงน่ะตีเคี้ยวหักเบิดฝัก32เล่มไปหมดแล้วโรงงานอายทราบมาซอยเข้าเจ้าใดบ่บ่บ่น่าจะเป็นโรงงานเลยเนาะแต่แบบขึ้นซื้อลือหน้าว่าเป็นโรงงานดังที่แบบซอยใดทุกทานบ่จะเป็นมีปัญหาแค่จังต่างเข้าไปหาพอใจทันทีแต่นี้ซอยบ่ใดเจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าบางเทื่อเนาะบางสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุอยู่ที่ว่าเข้ามาหาก็คือบางคนก็หักเล่มนึงหัก2เล่มเฮาก็แก้ไขได้แต่ว่าส่วนใหญ่โรงงานของเฮาจะถ้าว่ามันหักหมดฝักเนาะมันจะท่อนหากันออกยากโดยว่าบางคนก็เคี้ยวมามันก็เน่าละเจ้าเน่าแล้วหอมก็ท่อนออกบ่ได้ว่าแต่ระยะเวลาในการผลิตเคี้ยวนี้แต่ละเทื่อยกตัวอย่างว่ามีคนนึงเข้าไปเนาะวันจันทร์วันที่1สิแบบประมาณจากมือเฮาจะได้เคี้ยวของพวกเฮาถือว่าที่น้องถามนี่ความหมายก็คือว่าคนที่ไปสั่งเฮ็ดเคี้ยวในโรงงานพวกอ้ายสําหรับท่านใดที่ว่าไปสั่งเคี้ยวนําโรงงานพวกอ้ายก็ถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆมื้อนี้มันเช้าเจ้าสร้างมื้อนี้ก็อีกประมาณตึม13ปีได้เอาแต่ฟ้าโอ้ยท่านผู้ชม13ปีได้บ่แม่นผู้แบบผู้เฒ่าสิมันเขาจะไปก็ไปก่อนแล้วที่บ่อายบางคนก็ไปก่อนที่ว่าไปสร้างไว้เพราะว่าแม่นหยังจริงว่ามันดนถึงขนาดนั้นฮอด13ปีก็ย้อนว่ารายละเอียดต่างๆพวกเขาต้องได้เอาใจลูกค้าคือเรื่องความมาตรฐานโรงงานของเฮามาตรฐานต้องมาก่อนเจ้านะได้ถามว่าโรงงานพวกอันนี้เคยรับรางวัลได้มาก่อนบ่เจ้ารางวัลบ่ตายบ่แปลกใจเนาะที่บ่ได้ตามที่อายเล่ามาเนาะว่าแต่สุดท้ายนี่ก็อยากให้อายฝากฟังเกี่ยวกับโรงงานอายได้นึงว่าตั้งอยู่ใต้เจ้าเพื่อที่จะมีท่านผู้ชมบางท่านนี่อยากจะไปติดต่อเนาะไปแปลงคงเป็นแค่ต่างๆเนาะอยากให้อายฝากที่อยู่โรงงานพร้อมหน่วยเบอร์โทรและรายละเอียดต่างๆจากเล็กน้อยเจ้าเจ้าสําหรับโรงงานของข้าพเจ้าเป็นโรงงานผลิตเคี้ยวปลอมอันดับต้นๆของโลกเนาะซึ่งว่าก็ตั้งอยู่สถานที่ได้1บ่ทันได้เกียมมาเดี๋ยวเฮาจะมีบอดอยู่ขึ้นอยู่หน้าจอแต่ว่าโรงงานของเฮานี่ก็รับผลิตเคี้ยวทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นเคี้ยวเด็กน้อยเคี้ยววัยหนุ่มวัยรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่รับหมดแต่ว่าเรื่องระยะการจองคิวนี้เฮาต้องได้จองไว้ล่วงหน้าประมาณเช้าปลายปีเพราะว่าเคี้ยวคิวล่วงหน้าเช้าปลายปีพร้อมโดยไปแท็ก1มื้อแล้วเฮาได้เคี้ยวอีก13ปีบ่เฮาไปแท็กบ่แม่นว่าแท็ก1มื้อน้องเจ้าเวลาแท็กนี่ประมาณ18ปีเพราะว่าแค่วเล่มนึงเขาใส่ใจในความละเอียดต้องเข้าใจมาแล้วแบบเวลาแปดปีอยู่ในโรงงานเจ้าน่ะต้องมีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำข้าวจะบ่ไปเลี้ยงต้องเอาข้าวน้ำไปกินเองในระยะเวลาแปดปีแต่เป็นแบบให้แพทย์ให้หมอนิดนึงพอเป็นพอเจ้าถือว่าได้ทางขึ้นทางลองเนาะในการผลิตเคี้ยวปลอมของพวกเจ้าซึ่งว่าไวนี้ก็โรงงานของอายก็ประเทศลาวยังบ่ทันได้นำเข้าเด้อเด้เจ้าเรื่องเคี้ยวมีแต่ประเทศได้นำเข้าเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแอฟริกาพวกตายๆพวกดำๆพุ่นแหละโอ้แต่ก็จะนิยมเคี้ยวปลอมของเจ้าเนาะแต่ว่าทางสาวเราก็บ่เฮานี่ยังบ่นิยมในน้องมากว่าคงจะบ่นิยมเนาะเจ้าน้องก็ยังก็บ่โรงงานของอายก็มันกําลังมีซื้อเสียงเจ้าอุ้ยคันถ้าผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะอายเนาะจะผิดตั้งแต่ต้นแล้วผิดตั้งแต่ต้นบ่เป็นหยังในรายการน้องเนาะให้เกียรติน้องน้อยนึงน้องท่านเนี่ยก็เจ้าว่าแต่สุดท้ายนี่ก็เว้าลมกันยาดเลยเนาะอย่าให้เดี๋ยวได้กระตองข้อขับใส่เนาะแค่ขับเสื่อมก็บ่เฮาที่ให้เกียรติมาร่วมย้ํารายการเดอะคริสเตียนก็บ่เฮาเนาะสําหรับอาทิตย์นี้แต่ทุกท่านอย่าลืมติดตามรับชมว่าสําหรับอาทิตย์หน้าโซอีซีซั่นผู้ได้มาย้ํารายการเดอะคริสเตียนก็บ่เฮาเจ้าท่านผู้ชมเจ้าและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนใจดีของพวกเฮาก็คืออย่าทุเคี้ยวกะทุ่ๆเมื่อทานทุเรียวทานจะฮองอ้าพร้อมด้วยอย่ายอดตากะปอกๆจิตตายอดที่4ดีต้องอย่ายอดตากะปอกๆเดี๋ยวมีข้อความของบาหลากรสบายดี